สู่ช่วงเวลาของกูรูครูรู้แล้วนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกบอกไปตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะว่าแขกรับเชิญที่โอ้เรียกว่าแขกรับเชิญเลยนะ ต้องบอกเป็นกูรูของเราเป็นกูรูของเราในวันนี้นะคะที่จะมาพูดคุยกันก็คือพี่ณัฐศักดาธรนั่นเองค่ะเปิดเพลงเขานำร่องไปละเมื่อสักครู่นี้กับคิดถึงดันๆตอนนี้พี่ณัฐก็มาอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ณัฐครับฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับสวัสดีน้องๆทุกคนที่ฟังอยู่ด้วยนะครับวันนี้นะคะพี่ณัฐก็จะมาพูดคุยมาเป็นกูรูให้กับเรานะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเรียนนะคะเพราะว่าแหมพี่ณัฐนี่ก็ขึ้นชื่อเลยนะใช่ได้ยินมาว่าพี่ณัฐนี่เก่งมากเลยนะเรียนเก่งขึ้นชื่อเลยต้องย้อนถามพี่ณัฐอย่างนี้เลยว่าตอนเด็กๆสมัยนู้นเลยพี่ณัฐครับย้อนกลับไปสมัยเป็นเด็กชายณัฐศักดาธรพี่ณัฐเป็นเด็กโน้นหรือเปล่าเหมือนกันนะครับพี่ครับว่าไงครับพี่ณัฐเป็นเด็กโน้นหรือเปล่าครับต้องตอนเรียนต้องใส่แว่นหรือเปล่าหรือว่านั่งหน้าห้องหรือหลังห้องจริงๆแล้วอ่ะตอนเรียนไทยไม่ได้ใส่แว่นแต่พอไปเรียนต่างประเทศอะถึงเริ่มใส่ครับแล้วถามว่าเนิร์ดมั้ยก็ไม่เนิร์ดแต่คือตั้งใจเรียนนะก็คือแบบว่าไม่ได้เกเรไม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่เคยเรียนพิเศษเลยอันนี้พูดจริงๆแบบไม่มีแบบว่าเรียนพิเศษนอกเวลาอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับก็เรียนแค่ที่มันอยู่ในโรงเรียนแล้วกลับบ้านก็แบบใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติเล่นเกมอ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยทั่วไปโหนี่แสดงว่าแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบว่ามีพรสวรรค์ด้านการเรียน อยู่ในตัวพอสมควรเลยทีเดียวไม่หรอกครับ แล้วตอนเด็กๆแอบถามนิดนึงว่าพี่ณัฐฝันอยากจะเป็นอะไรอยากรู้เหมือนกันเนี่ยแหละครับฝันเนี่ยจะเป็นนักร้องตั้งแต่อายุ11แล้วครับเออในที่สุดก็ทําตามความฝันมาจนได้เป็นจริงขึ้นมาเมื่อตอนอายุ24ครับผมเอ้าพี่ครับฝันอยากเป็นนักร้องใช่ครับแต่ทำไมชีวิตต้องแบบพลิกผันยังไงคะจะเรียกว่าอันไหนพลิกผันกว่ากันเนี่ยไปเรียนอย่างอีกแบบนึงเนาะแล้วก็ได้มาแต่ว่าในใจอยากเป็นนักร้องมันดูแปลกๆเหมือนกันนะครับพี่ณัฐใช่คือในใจเนี่ยอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับแต่ว่าก็หลังจากที่จบม.2 ก็ไปเรียนที่อเมริกาใช่ไหมครับเข้าไฮสคูลที่นู่นอยู่เยอร์ซีย์ก่อนหลังจากนั้นก็คือถึงได้เข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหลังจากนั้นแล้วก็เรียนต่อในด้านเศรษฐศาสตร์ครับซึ่งเศรษฐศาสตร์ในตอนนั้นที่เลือกเรียนเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นวิชาแขนงที่เราเอาไปประยุกต์ใช้กับทุกอย่างในชีวิตได้มันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าคือแบบว่าเราจะทำอาชีพอะไรมันมีหลักการใช้เหตุและผลของเศรษฐศาสตร์ที่มันเหมือนซึมลึกอยู่ในตัวเราครับซึ่งอย่างเนี้ยทุกวันนี้ถ้าเป็นนักร้องก็จริงแต่มันก็จะมีมุมมองหลายๆอย่างที่แบบเศรษฐศาสตร์สอนที่เราแบบเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้มากขึ้นเนี้ยอย่างน้อยๆก็เอาเรื่องใกล้ตัวที่สุดก็เรื่องการใช้เงินการดูแลบริหารจัดการเงินของเราก็ด้วยครับก็ด้วยครับใช่พี่ณัฐเราไปเรียนที่นู่นนี่ยากไหมครับมันต่างจากเรียนที่เมืองไทยหรือเปล่าแล้วเราไปตั้งแต่เด็กๆเลยครับมันคือช่วงแรกๆมันก็ยากนะครับอย่างตอบอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยตอนนั้นอยู่เชียงใหม่เวลาเรียนเนี่ยคือตอนนั้นเราท็อปภาษาอังกฤษเลยนะคือแบบเรามั่นใจมากเป็นวิชาที่เราชอบอ่ะคือจะแบบว่าในที่หนึ่งของชั้นแบบทุกปีอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มไปไฮสคูลที่นู่นเนี่ยพอไปถึงปุ๊บเนี่ยโหความมั่นใจหายหมดเลยอ่ะถูกทำลายคือแบบว่าเราเข้าใจได้ไม่ถึงครึ่งของภาษาที่เจ้าของภาษาเขาพูดกันอะไรเงี้ยครับเราเฮ้ยนี่เด็กท็อปของที่เมืองไทยทำไมใช้ชีวิตมันลำบากนี้ฟังเลยไม่รู้เรื่องเลยต้องแบบเหนื่อยนิดนึงครับเพราะว่าจากตอนแรกอย่างอยู่เมืองไทยอ่านภาษาอังกฤษยังมากอ่านสามสี่หน้ากระดาษเนี้ยครับแต่ว่าไปที่นู่นมันต้องอ่านแบบร้อยๆหน้าต่อคืนอ่ะมันไม่ทันไงเราปรับตัวไม่ทันช่วงแรกแล้วก็นั่นแหละครับก็ต้องฝ่าฟันกันไปนะต้องอดทนนิดนึงในช่วงแรกครับดูกดดันถ้าเป็นพี่ตามไปเรียนเนี่ยแค่เปิดดิกก็หมดไป2วันแล้วนะคือแบบไม่ต้องอ่านอะไรเลยต้องเปิดดิกอย่างเดียวคือถ้าที่มาเปิดแต่ว่าการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเจ้าทุกๆวันนะครับมันเหมือนบังคับให้เราต้องใช้ภาษาจะผิดจะถูกก็ใช้ไปอ่ะจนเราค่อยเขาเรียกอะไรคุ้นเคยกับมันมากขึ้นแล้วก็ในที่สุดมันก็คล่องตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือนึกว่าบรรยากาศเรียนที่นู่นมันดีอย่างตรงที่แบบส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างเรียกอะไรเป็นกันเองอยู่ในห้องเรียนมันจะไม่ใช่บรรยากาศแบบว่าครูสอนแล้วก็ครูพูดทีละคำนักเรียนก็เตรียมจดทุกอย่างที่ครูพูดหรือว่าเขียนบนกระดานอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นบรรยากาศแบบว่าแชร์ไอเดียซึ่งกันและกันมันจะมีแบบเขาจะได้ดิสคัชชันตลอดเวลาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะคือมันจะเหมือนแบบแต่ละเรื่องมันจะไม่ได้มีคำตอบที่ถูกแต่ว่ามันจะมีความคิดเห็นของแต่ละคนในห้องที่เราจะต้องรับฟังแล้วก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหนอะไรเงี้ยครับ
แรกๆนี่ถ้าเกิดไปต้องร้องไห้แน่เลยอ่ะเพราะว่ามีแบบบรรยากาศมีนิดนึงแต่ว่าโอ้ตอนนั้นก็คือแบบมันก็บอกตัวเองนะว่าเฮ้ยกว่าเราจะเดินมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันข้ามซีกมาเลยนะมันอยู่อีกประเทศนึงแล้วก็มันไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสแบบเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้โอกาสมาแล้วเราก็เราจะยอมแพ้ง่ายไม่ได้อ่ะคือร้องไห้ก็ร้องไห้ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าร้องไห้แล้วเราจะหยุดทุกอย่างอ่ะแล้วก็ยอมแพ้ตรงนั้นก็เรียกว่าต้องฝ่าฟันพอสมควรนะต้องแบบมีหัวจิตหัวใจที่บอกว่าเข้มแข็งอ่ะไม่อย่างนั้นแบบว่าไม่รอดนะแต่ว่าทีนี้ครับพี่นัทนอกจากกำลังใจอะครับพี่นัทมีเทคนิคอะไรที่เป็นแบบส่วนตัวหรือเปล่าครับแบบวิธีอ่านหนังสือหรือวิธีการเรียนยังไงบ้างครับถึงฝ่าฟันอย่างนี้มาได้ครับวิธีการเรียนนะครับจริงๆแล้วมันคือเรียนให้เราไม่เครียดเกินไปอ่ะอย่างช่วงที่อยู่เมืองไทยนะครับวิธีอ่านหนังสือเรียนสอบของนัทนี่คือแบบนี้จริงๆนะคือนัทอ่านเมื่อไหร่นัทเหนื่อยนัทก็พักดูการ์ตูนหนึ่งตอนแล้วก็กลับอ่านต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องสมองเรามันจะล้าเกินอ่ะนึกออกใช่ป่ะครับแล้วมันต่อให้เราอ่านต่อไปมันก็จะจำอะไรไม่ได้อ่ะคือมันต้องมีช่วงพักทำกิจกรรมให้มันวาไรตี้นิดนึงอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือช่วงที่ไปเรียนอเมริกาเนี่ยถึงเริ่มใช้แบบนี้มากขึ้นมีการแบบว่าตั้งสิ่งที่เรียกว่า study group ขึ้นมาภาษาอังกฤษเราจะเรียก study group นะครับก็คือการแบบว่าแบ่งกันติวกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยบางทีวิชาหนึ่งมันมีแบบไม่รู้กี่ร้อยหน้าที่เราต้องอ่านใหม่ถ้าเราต้องมาอ่านคนเดียวอ่ะเราก็คือแบบแบ่งกันแล้วบทนี้นายทำสรุปนะบทนี้ไอ้คนทำสรุปแล้วเราก็เนี่ยครับอ่านเฉพาะแผนที่มันเป็นสรุปเนื้อหาของแต่ละคนที่เขียนมาอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆเอาไว้ง่ายขึ้นแล้วก็มันจะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเราไม่ได้เหนื่อยอยู่คนเดียวเราไม่ได้เรียนอยู่คนเดียวไม่ได้ตรากตรำอยู่คนเดียวไอ้แบบตอนแรกคือไม่คิดว่าบรรยากาศการเรียนที่ฮาวเวิร์ดจะเป็นอย่างนี้นะเรามองว่าแบบว่ามันน่าจะแบบเคร่งเครียดต่างคนต่างเรียนแบบว่าดูแบบว่าไม่เลยครับไม่เลยกลายเป็นว่าแบบทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ใช่ใช่ช่วยกันพยุงให้แบบทุกคนรอดใช้กันเป็นแบบกลุ่มถ้าใครอยู่ตัวคนเดียวนี่ถ้าจะรอดยากเหมือนกันนะพูดตรงๆเพราะว่าเรียนสมมติเทอมหนึ่งโรงเรียน5วิชาอย่างเงี้ยแต่วิชาสมมติว่ามีประมาณ1,000หน้าที่เราต้องทวนมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับเวลาใกล้สอบนี้มันไม่ทันอยู่แล้วก็ต้องแบ่งการแล้วก็จะทำให้เราง่ายขึ้นเวลาอ่านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างคือครูที่เราเขาจะค่อนข้างดีตรงนี้เขาจะมีแบบช่วงเวลาแบบเซตไว้เลยครับว่าช่วงนี้วันนี้ของสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่เขาฟรีนะอยู่ในออฟฟิศให้นักเรียนที่มีคำถามอะไรก็ได้สงสัยแบบวิชาเรียนเข้าไปถามเขาได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบบางทีเราติดใจเรื่องนี้ในห้องเรียนแต่เรายังไม่มีโอกาสถามแล้วก็ไปเนี่ยช่วงนี้ของเขาเนี่ยนะครับแล้วตอนที่อยู่ฮาวเวิร์ดนี้ได้มีคุยกับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยไหมอยากรู้เหมือนกันว่าแบบมีเพื่อนๆเขาแบบว่ามองมุมมองแบบไหนอะแบบมหาวิทยาลัยของเมืองนอกกับของเมืองไทยอะไรแบบนี้ค่ะมีได้คุยกับเพื่อนบ้างไหมส่วนใหญ่ก็จะถามว่าเฮ้ยเรียนยากไหมเข้ายากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าเข้ายากไหมมันก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าคล้ายอย่างนึงของที่โน่นนะครับคือเขาจะเหมือนแบบว่าเขาอยากได้เด็กที่ไม่ใช่เรียนอย่างเดียวอะคือที่อเมริกาเขาจะนิยมแบบมหาลัยที่มันเป็นแบบต้นๆของที่โน่นนะครับเขาจะเน้นแบบอยากให้เด็กเป็นคนที่เรียนดีด้วยแต่ว่าก็ไม่ทิ้งชีวิตที่ทำกิจกรรมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครแบบว่าเรียนดีอย่างเดียวเกรดท็อปๆมาแต่ว่านอกห้องเรียนไม่ทำอะไรเลยไม่เล่นกีฬาหรือไม่มีความรักในเรื่องอะไรเลยไม่ว่าเป็นดนตรีหรือศิลปะหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยเขาจะรู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าสนใจไงคือมันจะเป็นเหมือนแบบคนที่มีมิติเดียวในชีวิตเงี้ยครับอ๋อแล้วตอนอยู่ฮาวเวิร์ดนัททำอะไรนอกจากเรียนตอนอยู่ฮาวเวิร์ดก็จะมีร้องเพลงอะคาเพลล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีอยู่ชมรมแบบว่าช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมวัฒนธรรมเอเชียวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยครับครับพี่นัทไม่ต้องตกใจนะมีสายซ้อนหรือเปล่าหรืออะไรเสียงอะไรแทรกเข้ามามีเสียงแทรกเข้ามานะฮะพี่นัทไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราเปิดให้น้องๆ0334571013โทรมาคุยถามกับพี่นัทนะฮะมีฝากคำถามไว้ด้วยใช่แล้วเมื่อกี้คงเป็นเสียงที่มารอคุยกับพี่นัทนะครับผมแต่ว่าหลุดไปแล้วแต่ว่ามีน้องฝากคำถามมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วครับพี่นัทมีน้องบัวครับถามพี่นัทว่าพี่นัทนี่เคยมีเรียกว่ารักในวัยเรียนหรือเปล่าป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างนี้มีไหมพี่นัทรักในวัยเรียนเหรอครับมีแล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนนะครับอย่าง
ตอนที่ไปอเมริกาใหม่ๆอ่ะมันเป็นช่วงแบบเราเพิ่งเป็นวัยรุ่นอ่ะนึกออกป่ะโอ้จำได้เลยคือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสเตฟานีครับอันนี้เป็นเรื่องของเราแล้วคือแบบว่าคือเราเห็นเขาแวบแรกแล้วโอ้โหคนนี้เหมือนสวยมันนั่งแบบอ่ะชีวิตเราเมื่อก่อนแบบเราไม่เคยเห็นใครแบบสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยพอมาไปถึงก็คือแบบเป็นอารมณ์แบบเด็กวัยรุ่นอ่ะก็ไม่กล้าคุยไม่กล้าอะไรอะไรเงี้ยครับแต่บางทีแบบเข้าห้องเรียนแค่ได้รู้ว่าเฮ้ยได้เรียนวิชาเดียวกันแค่นี้มันก็ตื่นเต้นมากแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วนึกไปถึงความรู้สึกสมัยนั้นมันแบบเออมันเป็นอะไรที่เด็กๆนะเราชอบใครสักคนขึ้นมาเรามีความสุขได้ง่ายๆดีเหลือเกินอะไรเงี้ยครับก็คือว่าเคยผ่านกันมาทุกคนนั่นแหละแต่ว่าปัญหาคือหมดแหละแต่ปัญหาเนี่ยทำยังไงครับพี่นัทคือพอเราผ่านมีความรักระหว่างเลยแล้วทำยังไงให้เราแบบควบคู่กันไม่ได้ทั้งหมดเลยเรียนก็ดีรักก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยพี่นัทคือประเด็นคือผมไม่ได้เป็นแฟนกับเขาครับสุดท้ายก็อกหักกันไปแต่ว่าทำยังไงเหรอครับนะว่าจริงๆแล้วอ่ะการมีความรักในช่วงสมัยเรียนไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับนะว่ามันก็เป็นเหมือนอีกด้านนึงของชีวิตที่ถ้าเราได้ลองมีประสบการณ์ดูก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็คือทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตช่วงไหนอ่ะเราต้องแบ่งเวลาให้ดีอ่ะคือเรามีคนรักก็จริงเราก็ต้องแบ่งเวลาให้คนรักแต่เราก็ต้องแบ่งเวลาในการทำหน้าที่ต่างๆของเราหนึ่งในหน้าที่นั้นก็คือหน้าที่ของนักเรียนด้วยที่จะต้องเรียนให้ดีนะคือแบบเก็บเกี่ยวเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวที่เขาอุตส่าห์ส่งเสียเราให้เรียนอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีไม่ใช่ว่าเอาชีวิตไปทุ่มเทกับสิ่งเดียวอะไรเงี้ยคือต้องคิดหลายๆด้านคิดถึงครอบครัวพ่อแม่เราด้วยใช่ไหมครับคิดเยอะเผื่อไว้แล้วเชื่อว่าคนที่คนรักกันที่ดีนะครับคนที่เป็นแฟนกันที่ดีเนี่ยจะไม่จะไม่ส่งเสริมให้มาทุ่มเวลาให้ฉันคนเดียวแล้วไม่ต้องไปทำอย่างอื่นในชีวิตอีกแล้วอะไรเงี้ยนะว่าคนรักที่ดีเขาน่าจะอยากเดินไปข้างหน้าพัฒนาไปพร้อมๆกันมากกว่าแล้วก็อาจจะแบบช่วยกันติวด้วยซ้ำเนี่ยพากันไปให้ได้ดีกันทั้งคู่ใช่ครับยิ่งเรียนด้วยกันที่เดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันมากกว่าที่แบบใครคนใดคนหนึ่งจะมาฉุดกันใช่ไหมฮะจริงคือถ้าพ่อว่าคนรักประเภทไหนที่แบบเธอไม่มีเวลาให้ฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาแต่เรียนนี่มันก็คือมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะจริงๆแล้วเป็นการใช้ชีวิตในแง่มุมความรักที่น้องๆน่าสนใจมากๆเลยน่าเอาน่าเก็บไปคิดแล้วก็เอาไปเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีด้วยเหมือนกันครับมาพูดถึงผลงานที่นัดกันดีกว่านะตอนนี้น้องๆอาจจะได้เห็นผลงานที่นัดในแง่ของบทบาทการเป็นนักร้องอย่างที่เราคือต้องไปฝันนะครับอย่างปัจจุบันนี้พี่นัดมีผลงานอะไรบ้างครับก็เมื่อกี้อย่างเพลงที่ฟังไปเมื่อกี้คิดถึงดังๆนะครับเป็นซิงเกิลที่ปล่อยเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่สัปดาห์นี้ครับมีเป็นเพลงที่ชื่อว่าฉันยังอยู่ทั้งคนครับก็เป็นอีกเพลงที่ได้แต่งทำนองเองแล้วก็เป็นเพลงรักแบบอบอุ่นเนี่ยครับอยู่ในอัลบั้มล่าสุดด้วยครับอัลบั้มชื่อ311องศานะเพื่อท็อปวางแผนแล้วนะครับก็เป็นผลงานล่าสุดของพี่นัทเลยครับเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยมีถืออยู่ในมือร้องตามกันได้ทุกเพลงแล้วล่ะตอนนี้น้องจะหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนอกจากผลงานเพลงนะครับจริงๆแล้วมีหนังสือเล่มนึงที่เคยเขียนนะครับชื่อมองทุกอย่างจากทุกมุมซึ่งเล่มนี้เนี่ยเล่าถึงประสบการณ์สมัยที่นัทเรียนอยู่ที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็ฟีดแล้วเอาโยงเอาประสบการณ์ช่วงนั้นจากทั้งในและนอกห้องเรียนโยงเข้ามาในชีวิตในปัจจุบันก็คือถ้าน้องๆคนไหนมีเวลาเนี่ยอยากจะแนะนำให้ลองอ่านดูนะครับเพราะว่าก็น่าจะได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เอาจากฟีดแบ็กหลายๆคนที่เคยอ่านนะครับเขาก็บอกว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คือปีที่แล้วด้วยก็ได้หนังสือเนี่ยครับได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการนี่แหละครับแล้วก็เป็นรางวัลด้านมันเป็นสำหรับใบรุ่นเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเขาคงเล็งเห็นแล้วมันน่าจะมีประโยชน์อะไรสำหรับกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับครับก็น้องๆก็เชื่อเหมือนกันนะพี่ตาลแฟนคลับมีอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้น้องๆคนอื่นก็หาได้แต่อยากจะให้อ่านมากเพราะว่าพี่ว่าเป็นแอบอ่านแล้วพี่นัทเอาละครับใช่เพราะในเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของเทคนิคการเรียนด้วยแล้วก็อะไรต่อมีอะไรที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเยอะนะครับเป็นหลักการคิดหลักการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนน้องๆคนอื่นๆนะฮะต้องขออภัยจริงๆถ้าเป็นน้องๆสายหลุดไปว่าตอนแรกเปิดสายให้คุยกับพี่นัทได้ด้วยนะครับก็เป็นว่าฝากคำถามมาได้แล้วคำถามเมื่อกี้ที่ถามพี่นัทไปก็คือมาจากน้องๆนี่แหละนะฮะค่ะอ๋อครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครแบบว่าอยากคุยกับนัทโดยตรงมีอะไรที่แบบสนใจอยากจะพูดคุยด้วยเนี่ยสามารถติดต่อได้ทั้ง Facebook Twitter เลยนะครับคือนัดเล่นเอง Facebook ก็จะเป็น facebook.com/nat.sakdathorn ส่วน Twitter ก็
แอดนัทศักดาธรเลยครับเนี่ยเล่นทุกวันทุกวันเข้ามาคุยได้ครับตัวจริงเสียงจริงตอบเองแน่นอนใช่ครับไม่มีใครเล่นแทนครับ ตอบเองทวิตเองนะฮะเราวันนี้น้องๆคงจะได้รับเรียกว่าอย่างน้อยเทคนิคดีๆแล้วก็แนวคิดดีๆจากพี่นัทไปนะฮะก็คงจะได้เอาไปใช้กันนะครับสุดท้ายพี่นัทมีอะไรฝากถึงน้องๆไหมครับก็ฝากถึงน้องๆคนนะครับให้อย่างที่เมื่อกี้พูดไปครับว่าแบ่งเวลาให้ดีแล้วกันนัทเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยคงมีเรื่องที่สนใจอยากจะทำในชีวิตหลายเรื่องมีมุมของชีวิตหลายด้านที่เราต้องรับผิดชอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยแต่ละคนมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคิดให้ดีว่า24ชั่วโมงเราจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดครับเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากค่ะขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับพี่นัทจากนาทอนนะฮะก็น้องๆได้ฟังกันแล้วนะฮะน่าจะชื่นใจกันทุกคำถามที่ถามมาก็ทยอยถามพี่นัทไปแล้วนะฮะค่ะ